าบุญช่วยเจริญวัฒนธรรมนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทดิจิตอลมีเดียเกษตรสำหรับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Android Smart TV มานำเสนอข้อดีของ Android Smart TV ดีกว่า Android ทั่วไปยังไงสมาร์ทยังไงนะคะข้อดีของเขาก็คือมีช่องสัญญาณ HDMI input พร้อมกับช่องสัญญาณ output หรือว่ามี output พร้อม input นั่นเองข้อดีของการที่มีทั้ง input และ output อยู่ในเครื่องเดียวกันก็คือเขาสามารถที่จะรับสัญญาณ HDMI outร่วมกับตัวเซ็ตบ็อกปกติของตัวเซ็ตไลท์ได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรับชมช่องรายการจาก IP ก็ได้ผ่านตัวสายแลนหรือว่าไวเลสมาแล้วก็สามารถที่จะรับสัญญาณที่เป็น HDMI จากกล่องเซ็ตบ็อกของดาวเทียมปกติได้ด้วยอย่างที่เราเห็นตอนนี้แสดงผลจากตัวกล่อง Android Smart TV เป็นช่องรายการของทาง True Vision คุณภาพขนาด High Def เลยเรารับชมช่องรายการ True แบบปกติในกรณีที่เราอยากรับชมช่องรายการจากเซ็ตไลท์แต่ถ้าเราไม่สามารถรับชมช่องรายการของ True ได้ล่ะจากกรณีอะไรบ้างอย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องไปแล้วช่องสัญญาณ True ดับเราจะทำยังไงนะคะในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนการรับชมมารับชมผ่าน IP หรือว่าในกรณีที่เราไม่สามารถรับชมช่องสัญญาณรายการจากตัวเซ็ตบ็อกจากเซ็ตไลท์ปกติได้เราจะสลับมารับชมสัญญาณจากตัวกล่อง Smart Android TV วิธีการก็คือไปที่รีโมทของ Smart Android TV นะคะแล้วเราก็กดปุ่ม Home 1ครั้งเป็นรูปปุ่ม Home แล้วก็กดตัวกล่องก็จะตัดสัญญาณกลับมาที่ตัวสัญญาณจาก HDMI out จากกล่อง Android Smart TV แบบปกติอันนี้ก็คือข้อดีของตัวกล่อง Android Smart TV ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง DMI ภูมิใจนำเสนอค่ะหลังจากที่เราไม่สามารถที่จะรับชมช่องรายการจากตัวเซ็ตบ็อกจากตัวดาวเทียมหรือว่าเซ็ตไลท์แล้วนะคะเราก็จะตัดสลับสัญญาณกลับมาที่หน้าโฮมของทางกล่อง Android Smart TV ที่กล่อง Android Smart TV มีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะหน้าโฮมเลยเราจะเลื่อนไปทางด้านขวามือของเราดูที่ตัวแอปแอปคืออะไรแอปก็คือแอปพลิเคชันของ Android นั่นเองเราสามารถเล่นแอปพลิเคชันทุกอย่างของ Android บนกล่องตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเช็คอีเมลเล่นเกม Angry Birds เล่นได้นะคะไปที่เบราว์เซอร์ตัวเบราว์เซอร์คือการเข้าหน้าเว็บไซต์นั่นเองค่ะไปทางด้านขวาอีกนิดก็คือวิดีโอวิดีโอจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ USB ขึ้นมานะคะโฟลเดอร์ USB ก็คือมีช่องสามารถที่จะเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ได้นั่นเองนะคะมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันเราสามารถที่จะเลือกเล่นไฟล์นะคะจาก USB ที่เราเสียบไว้อันที่1อันที่2ก็ได้เลยอันนี้เราจะเลือกเล่นวิดีโอสักอันนึง One Direction ขออนุญาตรับท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ